สวัสดีค่ะวันนี้ Sport Bar News มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ค่ะในรอบ4ทีมสุดท้ายนะคะเมื่อคืนวันอังคารที่13ธันวาคม2565ค่ะเมื่อคืนนี้ก็มี1คู่นะคะที่ลงสนามค่ะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติโครเอเชียนะคะในรอบรองชนะเลิศค่ะซึ่งก็เป็นทางด้านของทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะนำโดยลีโอเนลเมสซี่นะคะยังทำผลงานดุดันแบบไม่เกรงใจใครค่ะเอาชนะทีมชาติโครเอเชียรองแชมป์เก่าไปได้ถึง3ประตูต่อ0เลยทีเดียวค่ะโดยได้ประตูจากจุดโทษของลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่34นะคะและได้2ประตูค่ะจากคูเลียนอัลวาเรสกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเมาไปเลย2ประตูทั้งในนาทีที่39และ69ด้วยค่ะซึ่งในเกมนี้ค่ะถึงแม้ว่าสถิติในการครองบอลของอาร์เจนตินาจะเป็นรองโครเอเชียมากถึง 39-61% นะคะแต่ว่าอาร์เจนตินาค่ะก็สามารถใช้จังหวะโต้กลับได้อย่างเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะโดยสามารถหาจังหวะยิงได้ทั้งหมดถึง9ครั้งแล้วก็เข้ากรอบมากถึง7ครั้งค่ะส่วนโครเอเชียค่ะยิงได้รวมถึง12ครั้งนะคะแต่ว่าเข้ากรอบได้แค่2ครั้งเท่านั้นและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะของเกมนี้ก็คือการที่ลีโอเนลเมสซี่ค่ะสามารถทำสถิติเพิ่มให้กับตัวเองได้นะคะโดยที่1ค่ะลงเล่นในนามทีมชาติครบ25นัดค่ะเทียบเท่ากับโลทามาเทอุสนะคะอดีตดาวดังของทีมชาติเยอรมันค่ะส่วน2ยิงประตูในเกมฟุตบอลโลกให้กับประเทศมากที่สุดถึง11ลูกค่ะแซงหน้ากาเบรียลบาติสตูตานะคะอดีตตำนานกองหน้าของทีมชาติอาร์เจนตินาไปแล้วด้วยส่วน3เมสซี่ค่ะแอสซิสต์ในเกมฟุตบอลโลกค่ะเท่ากับเดียโก้มาราโดน่านะคะอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่จำนวน8ครั้งค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของความยอดเยี่ยมในเกมนี้ของพวกเขาที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมฟ้าขาวค่ะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่6ในฟุตบอลโลก2022นี้ที่กาตาร์นะคะและพวกเขาก็จะเข้าไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสหรือทีมชาติโมร็อกโกในวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันของคู่แรกใน4ทีมสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากกันและเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่อัปเดตตำแหน่งดาวซันโวล่าสุดวันนี้ค่ะยังเป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้ค่ะจากทีมชาติฝรั่งเศสนะคะที่ทำได้5ประตูค่ะส่วนผู้ชายคนนี้ลีโอเนลเมสซี่กับทีมชาติอาร์เจนตินานะคะที่เพิ่งทำได้1ประตูเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นดาวซันโวสูงสุดร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้ที่ทำได้5ประตูค่ะส่วนโอลิเวียชิรูจากทีมชาติฝรั่งเศสที่ทำได้4ประตูค่ะเท่ากับฮูเลนอัลวาเรสนะคะทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทำได้4ประตูค่ะและกอนซาโลรามอสจากทีมชาติโปรตุเกสทำได้3ประตูค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ในรอบ4ทีมสุดท้ายรวมถึงอัปเดตตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโลกล่าสุดที่ Sport Bar News นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ